أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันขอชูกรต่อเอกองค์อัลลอฮ์นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของพวกเรานะครับผู้ทรงบริหารผู้ทรงจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมได้ลงใน Facebook นะครับว่าวันนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมจะมาทำการสอนนะครับเป็นการพูดคุยนะในเรื่องราวของการมันเป็นหัวข้อผมตั้งเองแหละว่าตายแล้วทำอย่างไรตายแล้วทำอย่างไรมึงเลยตายแล้วทำไงหมดลมตายแล้วหมดลมไหมหมดลมตายแล้วทำอย่างไรทีนี้ผมก็มานั่งคิดนะครับเมื่อช่วงตอนเย็นที่ผ่านมาว่าก่อนตายเนี่ยมันจะต้องอยู่ดีๆจะตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางเลยอยู่ดีๆจะตายแล้วไปพูดเรื่องตายเลยเนี่ยมันผมว่ามันยังไม่ใช่มันจะต้องมีการไปเยี่ยมก่อนไปเยี่ยมคนป่วยที่ต้องบอกว่าป่วยแล้วดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะหายบางเลยนะป่วยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะหายเป็นการป่วยที่ต้องบอกว่าถ้าใครไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายบ่อยๆนี่ต้องดูแล้วก็เห็นต้องดูออกว่านี่สภาพแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะรอดแต่จะตายหรือไม่ตายพี่น้องครับอะกีดะห์ของเรานั่นคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะกีดะห์ของเรานั่นคือการมอบสิทธิ์ตรงเนี้ยให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอาญันมาแล้วนั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้นะครับในอัลกุรอานวะลิกุลลิอุมมะตินอาญันทุกๆอุมมะทุกๆประชาชาติของอัลอิสลามนั้นอาญันมีวาระวาระอะไรล่ะครับพี่น้องที่โทรหาผมเนี่ยอย่าเพิ่งโทรนะครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับพี่น้องที่โทรหาผมนี่อย่าเพิ่งโทรนะครับมาอัพทีนะผมไลฟ์สดอยู่นะครับเข้ารายการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับลิกุลลิอุมมะตินอาญันทุกๆประชาชาติทุกๆอุมมะนั้นมีอาญันมีวาระที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกำหนดมนุษย์นั้นเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ทุกๆคนนั้นมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ของความเป็นมนุษย์นั่นคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดุนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างวะมาคอลักตุลจินวัลอินซ์และมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกเสียจากเพื่อให้มนุษย์และจินนั้นมาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นจินไม่ว่าจะเป็นมวลบรรดามนุษยชาติทั้งหลายการเกิดมานั้นนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องมอบในทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์สิทธิของบ่าวที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์นั่นคือการที่จะต้องทำหน้าที่ในความเป็นบ่าวในการที่เรานั้นจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์สั่งเรื่องอะไรพี่น้องครับพี่น้องทราบเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อย่าไปให้ต่อสิ่งอื่นใดนะอย่าเรื่องให้การดุอา
จะต้องให้สิทธินี้กับอัลลอฮ์การสุญูดครั้งคราวที่แล้วเนี่ยผมจัดเรื่องสุญูดไปแล้วว่าการสุญูดนั้นจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแม้นกระทั่งว่านกหัวขวานมันยังรู้เลยพี่น้องนกหัวขวานน่ะมันยังพูดกับนบีสุไลมานเลยสุไลมานฉันน่ะบินไปเจอกับกษัตริย์คนหนึ่งและนางนั้นมีไพ่ผลที่เยอะแยะมากมายแต่มันแปลกไอ้ตรงที่ว่าคนต่างๆเหล่านั้นไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์นี่นกหัวขวานบอกแปลกนกหัวรุดบอกแปลกเพราะฉะนั้นการสุญูดเราต้องมอบให้กับอัลลอฮ์หน้าที่ของเราในทุกๆมิติจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องและถ้าหากว่าเราเปลี่ยนในการที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นนั่นเรียกว่าชิริกนั่นเรียกว่ากาเฟรโทษทีแต่ถ้าหากว่าเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยต่อสิ่งอื่นด้วยนั่นเขาเรียกว่ามุชริกนั่นเขาเรียกว่าชิริกสิ่งต่างๆเหล่านี้ห้ามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอัลลอฮ์พอเวลาเกิดมาแล้วพี่น้องครับบางคนใช้ชีวิตอยู่ในคันลองคลองธรรมของอัลอิสลามอยู่ในกรอบของอัลอิสลามบางคนอยู่นอกกรอบแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตายหรือใครปฏิเสธได้พี่น้องเอาใครปฏิเสธได้กดหนึ่ง เหมือนขายของนะพี่น้องนะใครปฏิเสธพี่น้องไม่มีหรอกครับคนที่จะปฏิเสธอย่าเผลอกดหนึ่งมานะพี่น้องนะไม่มีหรอกครับใครที่จะปฏิเสธในเรื่องราวของการจะอยู่บนโลกนี้อย่างถาวรคนทุกคนนั้นกุลูนับซินซาอิกอตุลเมาท์ทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสในความตายแต่เราจะตายยังไงอะพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกอีกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งตายนะยังไม่ตายนะได้ไหมพี่น้องถามนิดนึงถ้าอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วเราบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆได้ไหมเราพูดได้แต่อัลลอฮฺให้ไหมล่ะอัลลอฮฺจะอิเซนไหมอัลลอฮฺไม่อิเซนหรอกอัลลอฮฺไม่อนุญาตหรอกพี่น้องเพราะอาญันถูกกำหนดมาแล้วทุกวาระถูกกำหนดมาแล้วเราเป็นคนไทยเราอาจจะตายที่ซาอุดีอาระเบียก็ได้เราเป็นคนไทยเราอาจจะตายที่ปาเลสไตน์ก็ได้พี่น้องอาจจะตายที่ซีเรียก็ได้แต่ประเด็นคือว่าถ้าหากเราตายเนี่ยพี่น้องเราจะตายเราต้องตายด้วยกับการที่เรายอมรับในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าเราต้องยอมรับในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้บางคนนะพี่น้องครับอย่างกับผมนี่เคยไปเยี่ยมคนใกล้ตายเหมือนกันบางฮะซันนี่ก็เพิ่งไปเยี่ยมคนใกล้ตายเหมือนกันนะครับกุมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็น่าจะเคยพบเคยเจอกับคนใกล้ตายเหมือนกันก็แต่วาระแต่ละโอกาสมันก็น่าจะมีอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับการตักดีรของอัลลอฮ์ทีนี้ถ้าหากเราไปเจอคนที่ต้องบอกว่าป่วยโดยที่ดูแล้วเนี่ยจากประสบประการเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือวาระของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดแต่ด้วยกับประสบประการที่เราเจอมาบ่อยๆดูแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์น่าจะถึงอาญันของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไม่ช้าก็ไวไม่ช้าก็เร็วเราจะทำยังไงพี่น้องเมื่อไปพบไปเจอกับคนที่เขาป่วยแล้วดูแล้วเนี่ยใกล้จะตายใกล้จะถึงอาญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าจะทำยังไงและถ้าเราไปเจอคนผู้หญิงทำอย่างไรไปเจอคนที่เป็นผู้ชายเราจะทำอย่างไรหุกกลมเดียวกันไหมพี่น้องครับกับมุสลิมะกับมุสลิมะมุสลิมีนกับมุสลิมีนผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงมันก็มีหุกกลมต่างกันนะต่างกันตรงนี้คือว่าถ้าหากว่าเราเป็นลูกทำกับแม่ไม่ใช่ปัญหานะการแนะนำจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้ก็ว่ากันไปอันนี้พูดถึงในหุกกลมของการเยี่ยมนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแต่พอดีว่าไปเยี่ยมแล้วไปศพกับว่าเจอกับวาระที่เขานั้นใกล้จะตายแล้วเอาแล้วก็บอกกล่าวกับคนที่อยู่ในครอบครัวประการแรกพี่น้องถ้าสมมุติว่าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยบางฮะซันบอกเอ๊บางแรกนี่ดูท่าทางจะไม่รอด ไม่ต้องเอาไกลนะบางแรกนะดูท่าทางว่าจะไม่รอดทำอย่างไรพี่น้องประการแรกอย่าลืมนะพี่น้องนะ
หัวข้อของผมนี่คือว่าตายแล้วทำอย่างไรแต่ประเด็นของเราก็คือว่าแม่ไอ้ก่อนพูดจะตายเลยนี่มันไวไปเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าไปเยี่ยมคนดูแล้วเนี่ยจะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะทำอย่างไรเอาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วมันก็จะมีอีกในประเด็นเรื่องราวของเมาตาเมาตานี่คือใครบ้างเลยตกลงอ่านยาซีนหรืออ่านซูเราะห์อัรเราะดูนะแล้วพอตายแล้วนี่ตาเหลือกแล้วจะเป็นยังไงบางคนว่าตาเหลือกไม่ตายไม่ดีอีกวัลอัยยาซุบิลลาฮ์นี่ว่าซอฮาบะห์ไปอีกนะอ่ะพี่น้องข้อแรกการไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายประเด็นแรกนะพอเวลาเข้าไปแล้วพี่น้องไปในบ้านของพี่น้องเราหรืออาจจะเป็นคนรู้จักเป็นคนที่เคยฟังบรรยายโดยการเป็นคนที่เคยเรียนในเรื่องราวของอัลกุรอานในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกันนะครับเขานอนอยู่พอไปถึงพี่น้องถ้ามีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนป่วยคนใกล้ตายพี่น้องถ้าเราพูดกับเขาได้นะเราพูดและถ้าเราดูแล้วเนี่ยเขาฟังรู้เรื่องเขาฟังรู้ว่าเราพูดอะไรถ้าเราบอกว่าอ้าวบังนี่นิ้วเนี่ยเท่าไรเนี่ย1หรือ2เขาบอก1แสดงว่าเขานี่ยังรู้เรื่องหิวไหมถ้าเขาตอบว่าไม่หิวมันจุกอ้าวนี่รู้เรื่องทำยังไงพี่น้องแนะนำให้คนใกล้ตายคนเนี้ยนะนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตพี่น้องฟังผมให้ดีนะผมบอกว่าแนะนำให้คนคนนี้นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตวงเล็บนะถ้าทำได้พอแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมมึงแล้วนะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตได้ก็ให้เขาอยู่ในท่าที่เขานั้นสบายรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดสมมติว่าครูกอซอดนี่จะตายนี่อยากนอนท่าไหนฮะไม่รู้แหละก็เอาท่านอนที่มันสบายมากที่สุดแหละนะคือที่ผมพูดแบบนี้ทำไมอ่ะพี่น้องมันมีเขาเรียกว่าเป็นหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับกิบลาตุกุมอะห์ยาอวะอัมวาตากิบลากิบลาคือทิศของคนเป็นคือทิศอะไรทิศของคนตายคือทิศอะไรเวลาที่เราจะละหมาดที่เราละหมาดหันหน้าไปทางตะวันตกตกลงมาแล้วหันไปทางตะวันตกหรือหันไปทางกะบะฮะคือบางคนน่ะหลงประเด็นนะบางคนหลงประเด็นว่าทุกวันเนี่ยเราต้องละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือจริงแหละว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกแต่ถ้าไปอยู่โมร็อกโกขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะสมมุติว่าความเคยชินของเราเนี่ยได้มีโอกาสอินชาอัลลอฮ์ได้ไปเรียนต่างประเทศนะลูกศิษย์ลูกหาความเคยชินของเราว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตลอดเพราะทิศตะวันตกเนี่ยมันตรงกับกะบะกะบะทีนี้พอไปอยู่มากเลยไปอยู่โมร็อกโกแล้ววันนี้ผมพี่น้องอย่ามาแซวผมนะว่าผมมีแต่งตัวอะไรไปไม่เอานะอย่ามาแซวเรื่องการแต่งตัวกันไม่เอานะครับพอไปอยู่โมร็อกโกเนี่ยแปลกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไอเราเนี่ยไปวันแรกเราจะหันละหมาดหันไปทางทิศตะวันตกนี่ถูกไหมครูกษัตริย์ไม่ถูกคือไม่รู้แหละว่าจะอยู่ประเทศอะไรแบบไหนอย่างไรอยู่โมร็อกโกอยู่ซีเรียอยู่จอร์แดนอยู่ไหนก็เถอะแต่ต้องละหมาดหันหน้าไปทางกะบะกะบะคือทิศที่เราจะต้องละหมาดแล้วหันไปสุญูดหันไปทางนั้นก่อนหน้านี้นี่พี่น้องครับมันมีประวัติศาสตร์อยู่ในสุรตุลบะกอเราะห์ซะยะกูลุซุฟะฮะตรงเนี้ยนะถ้าใครมีโอกาสพี่น้องลองไปเปิดดูนะครับในตัฟซีรของอาจารย์ฟาริดนี่น่าจะมีอินชาอัลเลาะห์มันต้องมีสิเพราะมันตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะห์พวกซุฟะฮะ
ซายากูลุซูฟะฮาอูมินันนาสพวกซูฟะฮาพวกยะฮูดีพวกมุชริกีนพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกมุนาฟิกีนในตัฟซีรบอกซูฟะฮาคือคนโง่อัลลอฮุอักบัรพี่น้องอย่าว่าผมนะผมไม่ได้ว่าเองตัฟซีรบอกพวกคนโง่โง่ยังไงอะก็มันปฏิเสธนบีคนปฏิเสธนบีนี่คือคนโง่นะครับพี่น้องครับต้องบอกไว้นะทำไมอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมคงไม่ละเอียดมากนะคือก่อนหน้านี้บางแล้วการละหมาดในยุคแรกๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอ่ะนบีหันหน้าไปทางไหนมึงแล้วอ่ะฮะอักซอบัยตุลมักดิสเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับนะนบีนำละหมาดหันไปทางไบตุลมักดิสใครไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์แน่นอนที่สุดมันจะมีมัสยิดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่แซะจะพาไปไม่รู้แหละจะไปแซะไหนกันแล้วแต่อินชาอัลเลาะห์ไม่แน่อาจจะเป็นแซะกอซอดก็ได้ในภายภาคหน้าแซะรอโซนอย่างเงี้ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าแซะรอโซนผมขอไปด้วยอินชาอัลเลาะห์ผมน่าจะได้สักลดครึ่งราคาอะไรแบบเนี้ยนะอินชาอัลเลาะห์แซ่เขาก็จะพาไปมัสยิดมัสยิดหนึ่งนั่นก็คือมัสยิดกิบลาเตนนี่เป็นมัสยิดประวัติศาสตร์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดในตัฟซีรบอกเวลาละหมาดซุฮุรละหมาดบ่าย2รอกอะฮ์แรกหันไปทางบัยตุลมักดิสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแงนหน้าขึ้นไปนี่ตกลงจะเอายังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีลงมาให้หันไปทางกะบะห์เอาแล้วสิอัลเลาะห์ถามในอายะห์อัลกุรอานว่าเพื่อที่จะดูว่าใครจะตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าพี่น้องว่ามีคนตามมั้ยมีครับก็นี่แหละคนที่เป็นคนดีจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แต่คนที่ไม่ตามอ่ะนั่นแหละพวกซุฟะฮะพวกคนโง่ในตัฟซีรบอกพี่น้องอย่าว่าอะไรผมนะนี่คือการตัฟซีรของบรรดานักตัฟซีรทั้งหลายเขาบอกว่าคนที่ชอบตั้งคำถามว่าเอจะหันไปทำไมเพราะอะไรทำไมเยี่ยงไรบอกคำถามเยอะจะตามนบีอย่างเดียวมันไม่เอามันถามอยู่นั่นแหละทำแล้วได้อะไรผลบุญมากแค่ไหนเพื่ออะไรก็นิวาฮีของอัลลอฮ์พวกซุฟะฮะไม่หันตามพวกมุชริกพวกยะฮูดีพวกกาเฟตไม่หันตามปฏิเสธในการหันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นทิศแรกของการละหมาดนบีเคยหันไปทางไบตุลมักดิสแต่พอวะฮีลงมาว่าให้เปลี่ยนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปลี่ยนหันไปทางกะบะห์เพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากิบละตุกุมอะห์ยาอาวะอัมวาตากิบละของคนเป็นและคนตายไม่รู้แหละทั้งคนเป็นและคนตายเราน่ะละหมาดหันหน้าไปทางไหนกูก็ซอดทวนอีกทีนึงกะบะห์อยู่ตรงไหนเราก็ต้องหันไปทางกะบะห์เหมือนกันคนตายคนใกล้ตายเนี่ยตายหรือยังแสดงว่ายังเป็นอยู่ยังหายใจอยู่ยังเป็นคนเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นทั้งคนเป็นและคนตายกิบละก็อยู่ทางกะบะห์เข้าใจนะอย่าบอกกะบะห์อยู่อิหร่านไม่มีนะพี่น้องนะกะบะห์มันอยู่ที่อิหร่านนะแล้วผมเคยเจอนะพวกตอริกัตเนี่ยเขาจะบอกงี้ว่าความมัรตะบะตุญุห์ของเขาพวกอารุณกระชับอ่ะอันตรายมากนะพวกอารุณกระชับเนี่ยในหนังสือเล่มเขียวมีนะครับนี่ก็เล่มเขียวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะหนังสือเล่มเขียวมีนะครับหนังสือเล่มเขียวนี่มีเขาเรียกว่าอารุณกระชับนะเขาบอกว่าพวกอารุณกระชับเนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องเสียตังค์ไปทำฮัจญ์หรอกทำไมอ่ะคือไปทำฮัจญ์นะมันต้องไปเดินวนรอบกะบะห์ถูกไม่ถูกกูก็ซอดแต่พวกซูฟีตอริกัตพวกมัตตะบัตตุโจเนี่ยนะไม่ต้องเสียเวลาทำไมอ่ะเดี๋ยวกะบะห์มาวนรอบอิหม่ามเองอัลลอฮุอักบัรวัลอะยาซุบิลลาห์อ้าวใครอยากให้ผมพูดเรื่องหนังสือเล่มเขียวกดหนึ่ง เหมือนขายของเลย
เออเพราะฉะนั้นทิศไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายนั่นคือกะบะมันเป็นทิศของคนเป็นและคนตายนะครับท่านอาบีกอตาดะเนี่ยครั้งหนึ่งพี่น้องครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์มีคนกดหนึ่งมาโดยบังอาซันอินชาอัลลอฮ์นบีเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์นบีน่ะเคยมีสหายอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับเคยมีสหายอยู่ท่านหนึ่งก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะชื่อว่าท่านอัลบะรอนะครับอิบนุมะอรุดนบีมาถึงนบีก็ถามหานะก็พอถามหาแล้วเนี่ยก็มีซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับมาเขาเรียกว่าตอบคำถามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมาถึงก็ถามว่าบะรอน่ะอยู่ไหนบะรออยู่ไหนสหายของฉันน่ะอยู่ไหนซอฮาบะห์ที่ได้ยินก็บอกว่าอ๋อตอนเนี้ยท่านบะรอได้เสียชีวิตถึงอาญันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วมีคำสั่งเนี่ยทิ้งวะซียะห์คำสั่งเอาไว้2ประการด้วยกันนั่นก็คือ1ยกทรัพย์สินจำนวน1ใน3เนี่ยของทรัพย์สินทั้งหมด1ใน3นะเอาถ้ามี3ล้านนี่1ใน3เท่าไหร่ครูกศล้านหนึ่งยกทรัพย์สิน1ใน3นะของทรัพย์สินทั้งหมดให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ข้อที่1ฟังให้จบก่อนนะพี่น้องฟังให้จบก่อนนะ2ให้จัดท่านอนท่านบะรออิบนุมะอรุดเนี่ยบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ๆอยู่รอบๆกายท่านนะบอกว่าถ้าฉันใกล้จะตายเนี่ยให้จัดท่านอนของฉันให้หันหน้าไปทางกิบละในขณะที่ฉันนั้นใกล้จะสิ้นใจรบกวนหน่อยจัดท่าให้ฉันเนี่ยได้หันหน้าไปทางกิบละหน่อยนะครับพอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังเยี่ยงนี้พี่น้องว่านบีพูดว่าไงนี่ซอฮาบะห์นะท่านบะรออิบนุมะอรุดนี่คือซอฮาบะห์นะนบีก็บอกว่าอัศอบัลฟิตรอบะรอทำถูกแล้วจัดท่านอนให้นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางไปบะลัดท่านบะรอทำถูกแล้วนบีบอกนบียืนยันบะรอทำถูกแล้วส่วนทรัพย์สินที่ท่านบะรอบอกว่า1ใน3จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าเอาทรัพย์สินตรงเนี้ยไปคืนให้มันเป็นมรดกกับทายาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมีคนจำพวกที่ว่าพอเวลามีคนอาจจะเป็นการพูดเล่นๆหรืออาจจะพูดจริงก็อัลลอฮุตะอาลาอะลัมในการที่บอกว่าเฮ้ยพอกูตายไปแล้วเดี๋ยวกูให้มึงหมดแหละบางคนหลอกให้เขียนด้วยก็เอาไอ้สิ่งที่เขียนมายืนยันแล้วก็ไปบอกกับลูกกับหลานว่าเฮ้ยเขาให้ฉันอาจจะส่วนหนึ่งหรือสองส่วนเอาก็ว่ากันไปแต่เขาให้ฉันถูกไหมมรดกก็คือมรดกไอ้ส่วนให้นะต้องให้ก่อนตายนี่คือให้ฮะดียะห์ให้คือก่อนตายแต่พอตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นมรดกตกกลับสู่ฮุกมของอิสลามเพราะฉะนั้นตายแล้วนะไม่ได้มีว่าจัดให้กันนะไม่ใช่นะครับพอตายแล้วต้องกลับสู่มรดกกลับสู่ฮุกมของอันอิสลามนั่นก็คือการจัดส่วนผู้ชายได้2ผู้หญิงได้1ตามกฎตามเกณฑ์กันไปอ่ะว่ากันไปนะครับอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลนี่พี่น้องครับรายงานเนี่ยว่าครั้งหนึ่งท่านหญิงฟาติมะห์นะครับเป็นลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่นางเนี่ยจะเสียชีวิตอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยได้นอนตะแคงขวาได้นอนหันหน้าไปทางกิบละห์แล้วใช้มือด้านขวาน่ะหนุนศีรษะเอาไว้หนุนศีรษะเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าใครทำได้ต้องบอกนะวงเล็บนะถ้าใครทำได้แนะนำให้คนป่วยใกล้ตายนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตได้ทำแต่ถ้าหากว่าคนป่วยบางคนนี่บอกว่าจะเอาซุนนะฮ์นบีจะเอาซุนนะของซอฮาบะแต่ถ้าหากว่าคนป่วยใกล้ตายเขาเป็นแผลกดทับทางด้านขวาแบบนี้เราจะทำยังไง
บางอย่างเราต้องดูตามรูปเหตุรูปการแต่ถามว่าการนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตดีไหมก็นบีบอกมันเป็นทิศของทั้งคนเป็นและคนตายถ้าทำได้ก็ดีทำดุลิลละแต่ถ้าหากว่าพอนอนตะแคงขวาไปแล้วนี่คนใกล้ตายโอ้ยกูก็ซอดยาไอเราก็ยังจะจับอยู่อย่างนั้นแหละทำไงทีนี้จากว่าจะได้บุญเพราะฉะนั้นอันไหนทำได้มันไม่ใช่ฟัดดูเราต้องเข้าใจนะอันไหนทำได้ทำอันนี้คือส่วนของคนเป็นนะนี่คือที่เราพูดเนี่ยคนเป็นใกล้ตายไม่ใช่คนตายไปแล้วแต่คนตายไปแล้วนะมันคืออีกคุกกลมนึงเอาว่ากันไปประการต่อมาลืมบอกแต่ถ้าหากว่าเขาตะแคงไม่ได้ก็ให้อยู่ในท่าที่เขาสบายที่สุดอาจจะยืดเท้านะครับแล้วก็เอาหมอนเนี่ยหนุนศีรษะนะครับแล้วก็ให้เนี่ยยืดไปตามเนี้ยไปทางทิศกิบลัตแล้วก็ให้ศีรษะเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัตอักวากันไปแต่ว่าเอาก็เอาตามสะดวกนะครับถ้าใครทําได้ตามสุนนะห์นบีนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ว่ากันไปตามรูปการนะครับอัปประการต่อมาพี่น้องพอเวลาเราเห็นคนใกล้ตายเราต้องแนะนำเขานะพี่น้องครับให้เขามีความนึกคิดที่ดีนะพูดในสิ่งที่ดีเป็นบารอกัตนะเป็นบารอกัตและก็ขอดุอาให้กับคนป่วยหรือว่าคนใกล้จะตายด้วยนี่สำคัญมากพี่น้องบางคนเอาหะดีษบทเนี้ยไปอยู่หน้ามะยัดตอนไหนตอนละหมาดมะยัดนี้เป็นยังไงฟะกูลูคอยรอดีไหมคุณกษัตริย์ดีบางคนเอาหะดีษบทเนี้ยไปไว้หน้ามะยัดแต่ถามว่าถูกไหมพี่น้องอันนี้หะดีษบทเนี่ยฮาดอตตุมุลมารีดคือการไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนใกล้ตายไม่ใช่หะดีษที่เอาไปไว้หน้ามะยัดบนสุราไม่ใช่ต้องเข้าใจนะพี่น้องนะดูหะดีษนบีบอกว่าในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษชัดเจนอิซาฮะดอรตุมุลมารีดวะอวิลมัยยิตเมื่อพวกท่านไปเยี่ยมคนป่วยมารีดแปลว่าคนป่วยอวิลไมยิตหรือคนตายไม่รู้แหละคุกซอดอาจมาเยี่ยมผมป่วยหรือคุกซอดอาจจะไปเยี่ยมมึงแลป่วยหรือมึงแลอาจจะมาเยี่ยมผมตายไปแล้วอัลลอฮุอาลัมนี่ไม่ดีก็พูดอยู่อย่างนี้ขากลับรถพวงมาลัยเขาเรียกอะไรนะบังคับไม่ได้ตรงอย่างเดียวไปตรงอย่างเดียวเลยทีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ถ้าว่ามีการไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนใกล้ตายพี่น้องนบีบอกฟากูลูคอยรอให้พูดแต่สิ่งดีๆให้พูดแต่สิ่งดีๆนบีบอกจงพูดแต่สิ่งดีฟาอินนัลมาลาอิกะตะเพราะว่าแท้จริงมวลบรรดามาลาอิกะทั้งหลายอยู่อัมมีนูนะอะลามาตะกูลูนบรรดามาลาอิกะจะกล่าวอามีนตามสิ่งที่พวกท่านนั้นได้พูดไปเยี่ยมคนป่วยอาจเจ็บตรงไหนอย่างเช่นก่อนหน้านี้อาจารย์อามัดได้สอนหะดีษบทหนึ่งถูกไม่ถูกสมมุติว่าเจ็บตรงนี้เจ็บตรงบ่าเจ็บตรงไหลบิสมิลลาห์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 แล้วก็อ่านดุอาไปตื้อๆตื้อๆเอาว่ากันไปใครทําดีที่สุดใครทําดีที่สุดตัวเองอัลลอฮ์ผมเคยพี่น้องทําไมล่ะคือพี่น้องเราต้องยอมรับนะก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตนบีน่ะอยู่บนตักของท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงไอชะห์เนี่ยเอามือของท่านนบีน่ะมาท่านหญิงไอชะห์เนี่ยอ่านดุอาแล้วท่านหญิงก็เป่าไปที่มือแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเอามือน่ะไปอยู่ที่ตัวของท่านนบีก็คือในส่วนที่เจ็บอ่ะแล้วก็อ่านนะท่านหญิงไอชะเอามือของท่านนบีเนี่ยไปอยู่ในส่วนของ
ของที่นบีเจ็บและท่านหญิงไอชาก็อ่านถามว่ามือใครดีที่สุดเหมือนอย่างกับการทำอากิกอครูก็ซอดว่าอากิกอใครทำตาฮนิกนะตาฮนิกอ่ะเปิดปากใครทำดีที่สุดพ่อครับพี่น้องพ่อดีที่สุดนะครับคนที่เป็นพ่อนะทำดีที่สุดเปิดปากยากตรงไหนครับบางคนนี่ต้องไม่ได้อิหม่ามครับต้องอิหม่ามบางคนก็ต้องครูคนนี้ต้องครูคนนี้ต้องครูคนนี้ผมเนี่ยทำดูแล้วผมสอนคนนะใครทำอากิกอได้ทำเลยเอ้ยไม่ใช่โทษทีใครตาฮนิกได้นะตาฮนิกไปเลยแล้วก็อยากขออะไรล่ะอยากให้ลูกเป็นไงใครเกิดมาอยากให้ลูกเป็นคนไม่ดีมีไหมไม่มีหรอกครับพ่อต้องขอดุอาให้กับลูกซึ่งเป็นดุอาที่ดีให้กับลูกอยากได้อะไรอ่ะก็อัลลอฮ์บอกอยากได้อะไรให้ขอต่ออัลลอฮ์ถูกไม่ถูกให้ขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับประเด็นคือว่าขอหรือเปล่าแล้วรู้ไหมอิหม่ามก็ขออะไรรู้ไหมครูบาอาจารย์ก็ขออะไรถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราไว้ใจได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่บางครั้งบางคราวในพี่น้องสังคมนี่ต้องเราต้องตรวจสอบสังคมผมไม่ใช่นักตรวจสอบนะแต่บางครั้งการกระทำของใครคนหนึ่งคนใดมันทำให้สังคมนะตรวจสอบเองได้ว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นการทำตะฮนิกการเปิดปากกับพี่น้องและการเปิดปากมันจะมีอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนนะอัลลอฮ์ทำเสร็จนะพี่น้องไม่ต้องให้คนนู้นโกนคนนี้โกนคนนั้นตัดคนนี้ไม่ต้องใครตัดอ่ะก็อยากให้ใครตัดล่ะก็แม่สิแม่แม่นะตัดก็ตัดไปหรือพ่อจะตัดก็เอ้าก็นี่ลูกเราบางครั้งบางคราวนะทำให้เรื่องนะมันเยอะเกินเรื่องมันยากทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มันต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอากิตาฮนิกเปิดปากใครทำดีที่สุดพี่น้องพ่อทำอ้าวแล้วอยากขอดุอาอะไรให้ลูกล่ะมีระพอจะขอในสิ่งที่ไม่ดีขอนะพี่น้องภาษาอะไรนะพี่น้องขอไปเพราะนี่ไม่ใช่ในเวลาละหมาดแต่ในเวลาละหมาดเอาว่าไปแล้วขอต่ออัลลอฮ์อยากได้อะไรขอต่ออัลลอฮ์นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันง่ายอยู่แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ศาสนามันเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายทำให้มันง่ายเรื่องที่เราต้องอาศัยผู้รู้ครูบาอาจารย์อ้าวว่ากันไปในเรื่องนั้นกลับมาดูหะดีษของท่านนบีนบีบอกอิซาฮะดอรตุมุลมารีดเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปเยี่ยมคนป่วยอวิลไมยิตหรือคนตายนบีบอกว่าฟะกูลูไครอให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆคำว่าพูดแต่สิ่งที่ดีๆคืออะไรครูก็สอนว่าคืออะไรพูดว่าดีหมายถึงดีดีดีอย่างนี้หรือไงดีดีดีอย่างนี้หรอขอดุอาขอดุอาขอดุอาให้คนป่วยขอดุอาให้คนใกล้ตายเนี่ยขอให้เขาพี่น้องถ้าเป็นคนป่วยที่เขาเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนั้นขอดุอาให้เขาหายเจ็บขอดุอาอัลลอฮุมักฟิรละฮูขอดุอาให้กับเขาไปเยี่ยมคนตายอัลลอฮุมักฟิรละฮูเอาว่ากันไปมันไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องถ้าภาษาอาหรับไม่ได้พี่น้องขอภาษาไทยนี่มันเป็นเรื่องง่ายโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับมัยยัดนี้ด้วยเถิดโออัลลอฮ์นะพอเวลาไปขอดุอาให้กับคนป่วยคนเจ็บลาบะสตูฮูรอินชาอัลลอฮ์อาจารย์อามัดเขาก็สอนไปแล้วก่อนหน้านี้อะทูมิทุกแต่ถ้าคนตายอัลลอฮุมักฟิรละฮูง่ายไหมง่ายพี่น้องนี่ขอดุอาทำไมอะนบีบอกฟาอินนัลมาลาอิกะตะตุอัมมีนูนาอัลามะตะกูยูอัมมีนูนาอัลามะตะกูลุนเพราะว่าแท้จริงมาลาอิกะจะกล่าวอามีนตามสิ่งที่พวกท่านพูดตามสิ่งที่พวกท่านพูดประเด็นคือว่าถ้าเราขอดุอาในทางที่ไม่ดีมาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนไหมแล้วว่ามาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนไหมโอ้อัลลอฮ์ขอให้มัยยัดนี้ลงนรกยุ่งเลยนะพี่น้องผมบอกก่อนนะก็นบีบอกให้ขอในสิ่งดีนบีบอกขอให้สิ่งดีขอให้มัยยัดเนี่ยขอในสิ่งที่ดีและมาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนแล้วจะไปขอในสิ่งไม่ดีมาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนไหมพี่น้องก็นบีบอกให้ขอในสิ่งดีถ้า
ถ้าขอในสิ่งดีแล้วมาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนเพราะฉะนั้นการขอในสิ่งที่ไม่ดีมาลาอิกะห์ก็จะไม่กล่าวจริงอยู่ครับพี่น้องว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องเก็บมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรอกใครเป็นแบบไหนอย่างไรบั้นปลายชีวิตน่ะมันเป็นเรื่องราวของระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่ของเรานี่พี่น้องฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมตายต้องไปละหมาดป่วยต้องไปเยี่ยมแล้วการไปเยี่ยมนั้นคือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะห์จะกล่าวขอดุอาให้กับคนที่ไปเยี่ยมด้วยนี่หะดีษชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเวลาไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยใกล้ตายเนี่ยพี่น้องให้ขอดุอาให้กับเขาลาบะซะตุฮูรอินชาอัลลอฮ์เอาว่าไปหรือถ้าภาษาอาหรับไม่ได้ขอพี่น้องอย่าขออะไรล่ะขอให้กับเขาเลยโอ้อัลลอฮ์ขอบรรเทาให้กับท่านด้วยนะบรรเทาให้กับคนคนนี้ด้วยนะก็ว่ากันไปหรือถ้าเป็นคนตายพี่น้องเราอินชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะไปเยี่ยมคนตายในภาวะแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนในครอบครัวของเราญาติสนิทของเราถ้าเขาตายไปแล้วนะอัลลอฮุมักฟิรละฮูง่ายนี่คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาพี่น้องครับเตือนสติเตือนให้คนใกล้ตายเนี่ยมีความอดทนอย่าไปโวกเวกโวยวายนะครับด้วยกับความเจ็บปวดจริงอยู่ครับพี่น้องผมไม่เคยตายทีมงานที่อยู่ข้างในนี้ไม่มีใครเคยตายเราไม่รู้หรอกว่าวาระตรงนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เราต้องขอดุอานะพี่น้องว่าให้วาระของเราเนี่ยเป็นวาระที่มาลาอิกะห์จะลงมาพี่น้องอินนัลลาซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์บรรดาผู้ที่เขากล่าวว่าพระเจ้าของพวกเรานั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตานะซัลวะอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์มาในขณะที่เราใกล้จะตายใกล้จะตายมาลาอิกะห์จะลงมาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์วะลาตะฮซะนูก็ซอดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจครับทำไมอ่ะพี่น้องความกังวลนี่คือคุณลักษณะของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีความกังวลนั่นไม่ใช่มนุษย์ไม่กินไม่ดื่มไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องมีฝ่าฝืนแต่ต้องตอบัตตัวอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนให้พี่น้องไปฝ่าฝืนนะไม่ใช่นะแต่ผมบอกว่านี่คือความปกติของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นจะต้องมีกิเลสมีความต้องการในสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามาลาอิกะห์จำคำพูดของผมไว้มาลาอิกะห์ดีหมดไม่มีชั่วถ้าชั่วหมดไม่มีดีคือชัยฏอนแต่เราคือมนุษย์และมนุษย์ที่ดีที่สุดคนชั่วที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่เตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนใกล้ตายพี่น้องคนเจ็บเราเห็นแล้วว่าเขานี่ใกล้จะถึงอาญันของอัลลอฮ์เตือนสติเขาให้อดทนนะอดทนนะอย่างนี้พี่น้องครับในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้ว่าในอดีตการนะมีสตรีนางหนึ่งหะดีษนี้พี่น้องก็คงจะได้ยินกันมาหลายครั้งสตรีท่านนี้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะที่นางนะมีความเจ็บปวดด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบนะนางก็มีโอกาสที่จะพบกับท่านรอซูลนางก็บอกกับท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลนบีจ๋าช่วยขอดุอาให้ตัวฉันเองนะหายป่วยด้วยเถิดด้วยกับสิ่งที่ฉันนั้นประสบอยู่พี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าไงนบีบอกแปลกนบีพูดแปลกนบีบอกงี้อินชิติดาอัลตุลลอฮ์ฟาชาฟากิดได้สิไม่มีปัญหาถ้าเธออยากหายป่วยเดี๋ยวฉันขอดุอาให้ถ้าเธออยากได้ป่วยนะไอ้ถ้าโทษทีถ้าเธออยากหายป่วยนะเดี๋ยวฉันขอดุอาให้ฟาชาฟากิแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษาเธอจะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ว่าอินชิติฟัสบิรีแต่ถ้าหากว่าเธอมีความประสงค์ที่จะอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่กำลังประสบอยู่ฟัสบิรแล้วก็อดทนด้วยวะลาฮิซาบุอะลัยกิ
เธอจะถูกยกเว้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกสอบสวนถึงความสุขสบายที่เธอนั้นเคยได้รับบนโลกดุนยาพอซอฮาบะผู้หญิงท่านนี้ได้ยินเธอบอกว่ายังไงฉันยินดีเจ็บป่วยฉันยินดีในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทดสอบฉันขอป่วยอย่างนี้แหละเพราะนี่เป็นการตักดีดของอัลลอฮ์พี่น้องประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าหากเราอดทนได้ถ้าหากเราอดทนกับสิ่งที่เรากำลังโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบเรานี่พี่น้องเราอดทนได้อัลลอฮ์จะอภัยให้กับเราในสิ่งที่เรานั้นเคยกระทำบนโลกดุนยานี้แต่ถ้าหากอดทนไม่ได้อะถ้าหากอดทนต่อกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มันก็ตรงกันข้ามกันนั่นแหละครับอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเราอันเนื่องมาจากเราไม่ยอมอดทนและโวกเวกโวยวายไม่พอใจในการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องกอดอกอดัตความเป็นไปลิขิตในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องผมน่ะโดนลวดเกี่ยวน่ะปั้นมันต้องโกไม่ได้เนี่ยนี่จริงๆเนี่ยเมื่อวานต้องหยุดลวดเกี่ยวลวดกงนกอร่อยหลายอย่างเหลือเกินเกี่ยวเนี่ยเปิดเยอะปั้นมันต้องโกไม่ได้แล้วจะไปโทษใครอ่ะโทษอัลลอฮ์น่ะเวลายาซุบิลละพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบหน้าที่ของเราพูดอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้กษัตริย์นี่ฝนตกนี่เปียกเปียกหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันนี่คือผู้ศรัทธาแต่ถ้าหากว่าเราไปโวกเวกโวกวายไม่ยอมรับในลิขิตในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์พี่น้องนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยิ่งลงโทษยิ่งทดสอบเรามากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเตือนสติให้กับคนป่วยต้องบอกว่าป่วยวาระสุดท้ายป่วยใกล้ตายเนี่ยให้เขาอดทนมีความอดกั้นนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบเขานะนบีบอกว่าลายามูตันนะอาฮาดุกุมอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซันนะบิลลาห์คนหนึ่งคนใดนี่อย่าเพิ่งเสียชีวิตอย่าได้ตายจนกว่าเขาจะมีความนึกคิดที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนก็คือว่าต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาตายสิ่งที่เขาถูกทดสอบนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปคิดในสิ่งอื่นพี่น้องเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราต้องเชื่อในกอดอกอดัตอย่าไปตะวักกันอะไรมั่วซั่วไม่เอาแต่ว่ากันมั่วสั่วแล้วเป็นไงอ่ะขนาดว่าเข้าไปในสุเรานะแล้วบอกว่าออกมาเธอออกมาเธออย่าไปพวกสวนออกมาว่าไงรู้ไหมพวกคุณน่ะยังไม่ได้รับฮีดายะห์อัลลอฮุอักบัร โซนว่าไงน่ะโซนว่าไงอย่าไปเตือนคนมั่วสั่วนะโซนน่ะพวกคุณน่ะยังไม่ได้รับฮีดายะห์เอ้าคนไปเตือนยังไม่ได้รับฮีดายะห์ก็แสดงว่าคนที่อยู่ในมัสยิดน่ะได้รับฮีดายะห์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องตะวักกันเราต้องตะวักกันให้ถูกซุนนะห์นบีมีขนาดว่าฝนตกในเชอะแฉะแบบเนี้ยนะนบีบอกซอฮาบะห์นะเฮ้ยอย่าไปสุเราเลยทำไมล่ะนี่ก็คือไปพบเจอกับความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วทำไงละมาที่บ้านละมาที่บ้านเหมือนกันพอเวลามีโรคระบาดมีอะไรตาอะไรละมาที่ไหนละมาที่บ้านใครอยู่บ้านแล้วก็อดทนพำนักอยู่ที่บ้านอย่างอดทนทำอามัลอิบาดะห์อย่างอดทนนบีบอกว่าไงเหมือนตายชะฮีดวันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องพูดว่าไงดีคือมันเราก็เข้าใจอ่ะนะอยากละหมาดมัสยิดกันทั้งนั้นแหละครับละหมาดจุมอะห์ละหมาดวันศุกร์
ก็อยากจะละหมาดครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าหากว่ามันเกิดความเดือดร้อนกันขึ้นมาแล้วเราจะทำไงแล้วก็เห็นยังภาพปรากฏยังทางภาคใต้ตอนนี้คัสเตอร์ใหม่วัลอัยยาซุบิลลาห์เขาบอกว่าเขาได้รับทางนำพวกเรานี่พวกเรายังไม่ได้รับทางนำวัลอัยยาซุบิลลาห์ขอดุอาพี่น้องขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะเขาก็เป็นพี่น้องของเรานะครับขอดุอาให้บรรดาพี่น้องของพวกเรานะครับพี่น้องจะมาอัตตะบลีกทั้งหลายนั้นปลอดภัยจากโรคระบาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบนะครับอีกฮะดีษหนึ่งพี่น้องอัลลอฮุมะอะฮีนีมากานะติลฮายาตุคอยรัลลีนะในบันทึกท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมถ้าหากว่าป่วยจนกระทั่งว่าอันนี้คือดูอาพี่น้องเดี๋ยวผมแปลก่อนแล้วกันนบีบอกอย่างนี้โอ้อัลลอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์นะมีชีวิตต่อไปถ้าหากว่าการมีชีวิตของข้าพเจ้านั้นมันมีคุณมันมีประโยชน์กับตัวเองถ้าหากว่าการมีชีวิตของผมเองของมังแลของทีมงานทุกท่านนั้นถ้าอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วมันมีประโยชน์อยู่แล้วจะทำความดีให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้มีชีวิตต่อแต่ถ้าหากว่าเกรงว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยวะตาวะฟานีมากานะติลฮายาตุคอยรอนลิหากการเสียชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณแก่ข้าก็ให้ตัวข้านั้นตายถ้าเสียชีวิตมันดีแก่ตัวข้าเองแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ข้าพระองค์นั้นได้ถึงอัจญันหมายความว่ายังไงพี่น้องเนี่ยคือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราอดทนกับสิ่งที่เราเขาเรียกว่าพบเจอในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งนั้นมันอาจจะถึงกับชีวิตของเราให้พวกเรานั้นขอดุอาขอว่ายังไงโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากการมีชีวิตของข้าพระองค์นั้นถ้าอยู่แล้วจะเป็นคนดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ก็ขอให้ตัวข้าพระองค์นั้นมีชีวิตต่อไปด้วยเถิดแต่ถ้าอยู่แล้วนี่มันจะไม่ดีมันจะทำชิริกมันจะทำบิดอะห์มันจะเชื่อในกอดอกอดัดยังไม่ถูกต้องในขณะนั้นน่ะเชื่อยังถูกแล้วนะแต่ถ้าเกรงว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วจะเชื่อไม่ถูกก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอาชีวิตกลับไปเถิดให้ถึงอัจญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือ เรื่องราวในวันนี้นะครับนั่นก็คือการไปเยี่ยมคนป่วยต้องบอกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินในการที่เราเล็งแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะถึงอัจญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในประเด็นสุดท้ายนะครับในครั้งต่อไปในอินชาอัลลอฮ์มันจะเหลืออยู่ข้อเดียวนั่นก็คือการตะละเกนการตั้งตีนนะครับตกลงว่าการตั้งตีนสอนคนเป็นหรือสอนคนตายและคำว่าเมาตานั้นตกลงว่าเมาตาเนี่ยคือคนเป็นหรือคนตายแล้วว่าคือคนเป็นหรือคนตายผมก็ตอบเองไม่ได้ผมก็ต้องไปเอาหาหะดีษของท่านนบีมาบอกความพอใจของเราบรรดาซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์ปฏิบัติกันหรือไม่ปฏิบัติกันก็ต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาบอกกับท่านพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับในครั้งหน้านะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าไปเยี่ยมคนใกล้ตายแล้วสอนตะละเกนเนี่ยเขาสอนกันแบบไหนอย่างไรและคำว่าเมาตาตกลงว่าเมาตาคือคนเป็นหรือคนตายหรือคนแบบไหนอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลากันนี้กับเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกับอาจารย์อะห์มัดก็พิทักษ์นะครับทำกุรบานให้กับคนตายได้ไหมอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาวันนี้จากลากันนี้กับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته